กับพวกเราอีกแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ใช่ไหมวิวใช่แล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะเขาเปิดใหม่ด้วยมาในธีมแบบญี่ปุ่นจริงแล้วดูชุดเราสองคนโคนิจิวะเตรียมพร้อมมากนะคะก็คือใส่ชุดยูกาตะที่เขามีให้เช่าที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถ่ายรูปกันแล้วก็มาดูกันด้วยว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันทุกคนไปไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันแล้วคือที่เนี่ยพวกร้านขายของหรือว่าตึกเขาเนี่ยจะเป็นฟิลญี่ปุ่นเลยแล้วคือชุดเราสองคนแล้วคือฟิลก็คือใส่รองเท้าที่แบบว่าเป็นไม้จริงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี้ยเกี้ยมาโซนนี้ก็น่าจะถ่ายรูปได้นะใช่เนี่ยยืนอยู่อย่างเงี้ยก็คือสวยแล้วเพราะว่าเราใส่เป็นธีมญี่ปุ่นมาแล้วไงเออจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะที่นี่ใช่อ่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเลยดีกว่านะครับใช่ไปกันถ่ายรูปเลยนี่พอเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นโซนถ่ายรูปเลยนะพี่ฟิล์มใช่เดี๋ยวฟิล์มจะถ่ายพวกนี่โอ้โหอันนี้คือจำลองมาเลยนะนะแม่เนาะถือว่ามาที่เนี่ยมาถ่ายรูปนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับใช่ไหมแม่แล้วก็จะเป็นโซนเหมือนเป็นโซนเมืองใช่ไหมแล้วอย่างเข้าฟรีนะแต่ชุดอ่ะต้องเช่าใช่ครับโซนถ่ายรูปที่นี่คือเยอะมากจริงนะใช่อันนี้เป็นเหมือนสันเจ้าญี่ปุ่นเลยอ่ะแม่ใช่ใช่ไหมข้างบนก็แบบจะเป็นมุมถ่ายภาพที่แบบสวยมากเลยนะค่ะบรรยากาศโดยรวมนะแม่ถือว่าโอเคมากเลยนะเขาจัดดีนะมันไม่แออัดเกินไปอ่ะเพราะว่าน้ำมันใช่แล้วมีแบบของกินด้วยนะครับคือมุมถ่ายรูปเยอะมากเป็นเหมือนเมืองญี่ปุ่นเลยไปดูฝั่งนี้ไหมอ่ะได้ตอนนี้รูปเริ่มเยอะแล้วเริ่มหิวแต่ว่ากินไม่ได้มันแน่นพี่เอพันเอวแบบเอวเอ็กมาดูกันสิว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราได้ทานอีกไหมแต่ว่าหลักๆฟิล์มว่าคนเขามาที่เนี่ยก็มาเปลี่ยนชุดเป็นยูกาตะแล้วก็มาถ่ายรูปกันนี่แหละเพราะว่ามุมนี้ถ่ายแล้วสวยมากเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ร้อยช็อตอะรัวไปจริงเหมือนจะไม่ถ่ายแต่ยังไม่หยุดเลยตอนนี้กว่าจะไปรูปปะคือมาที่เนี่ยเหมือนมาเก็บรูปเลยนะไม่นานๆจะได้ใส่ชุดยูกาตะไงน้องพี่เจออะไรคะเป็นเหมือนรูปปั้นญี่ปุ่นสวยมากเลยนะสีม่วงได้ทุกคนแต่ไม่เคยเห็นที่มันเป็นหนังอ่ะดูน่ากลัวมากเลยในตัวนี้ใช่ใช่ใช่ใบตัวแดงๆอ่ะที่มันเอาคอยขบคนอื่นอ่ะน่ากลัวมากเด็กเข้าไปเรียนแล้วขอหนึ่งรูปโคนิจิวะอุ้ยไม่ต้องเห็นหน้าเต็มแรงว่าเดี๋ยวนี้หันข้างหน้าสวยนะไม่ต้องเข้าไปก็บอกให้หันข้างไงเพราะหันหน้าตรงมันก็สวยเหมือนกันเย้ค่ะสวยสวยสวยแม่ปากสวยมากลงทั้งยืนสวยมากเลยดูดิดูการไล่สีนี่ดิโอ้โหเนี่ยต้นไม้ด่างก็สวยเหมือนกันนี่ใส่แล้วคนน่ะถ่ายให้หนูหน่อยเอาพี่ฟิล์มถ่ายสิเดี๋ยวจะหันข้างให้นะก็หันข้างหรือว่าหันหน้าตัวใหญ่อุ้ยเออหันหน้าตัวใหญ่ก็หันหน้ามาทั้งตัวนี่ไงทำเป็น LS เนี่ยทำเป็นหลบมุมเนี่ยบิดเอวอยู่เออเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวเอามือลงเนี่ยโอ้โหอย่าให้รู้นะเข้าเหมยตูเดี๋ยวเส้นข้างหลังมันเอียงไม่เคยค่ะแต่งรูปทุกรูปใน IG ไม่เคยใช้แอปเอ้ยฟิลพี่อยากได้มุมเหมือนพี่ถ่ายฟิลอ้าวอีกแล้วอุ้ยลองอุ้ยไหนอะมุมยังไงอะประดิษฐ์มากเดินทีละก้าวแบบแอมเอาเป็นวิดีโอแล้วไปแคปเอาไหมเอาไปชาร์จเอาวิดีโอเดี๋ยวจะค่อยๆสตันตัวเองค่อยๆสตันตัวเองโอ้โหมาเพื่อถ่ายรูปจริงๆนะครับเนี่ยหลังจากที่เดินถ่ายรูปกันพักนึงอ่ะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากหาอะไรทานแล้วทานอะไรกันดีใช่นั่นสิจริงๆมันก็มีร้านอาหารเปิดอยู่นะแต่ฟิล์มอยากได้ฟิล์มแบบถือไอติมหรืออะไรอย่างเงี้ยฟิล์มมาที่นี่เป็นไงบ้างเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะใช่ค่ะคือแบบอยู่ที่นี่อีก2ชั่วโมงสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เลยใช่เหรอคอนนิจิวะอาราซึนิไอติมนี่ไง
หูเจออะไรแล้วเจอไอติมหนูอยากกินโทโทนที่เป็นมัชชะซอฟครีมเอาเป็นมัชชะเป็นโทโทนนะคะมัชชะโทโทนนี่อย่างเราคืออัมไซฝุ่นได้ปะมัชชะตู้โตโนที่ว่าตุรกีเอาไว้ตู้โตโนมัชชะตู้โตโนคืออารูตาอามาเฉืออากุโตอามาชาอยากตึงอ่ะบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่ามัชชาดูโทนไอติมคนมัชชาและวานิลาพี่ฟิล์มซอยนี้คือสวยมากเลยนะใช่เดียวไหมโอ้ยยังสวยเนี่ยซอยเนี่ยได้อะไรมาแล้วเนี่ยได้ไอติมนี่เลยไปซอฟคิวไหนแม่ถ่ายรูปให้ก่อนจะได้ถือขวดน่ารักน่ารักแบบสาวญี่ปุ่นเราก็มีอะไรที่มือถือเป็นไงบ้างไอติมอร่อยมากมันเป็นนมมัชชานอกจากมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วยังมีร้านอาหารด้วยนะครับใช่ของหวานเยอะนะใช่ฮะนั่นดูตรงนั้นมีอะไรเอ่ยปลาทายากิปะใช่ไหมส่วนน้องฟิวอยู่ฝั่งนี้สั่งอะไรลูกกูฮาวายโซดาแบบอยู่ในกระป๋องเลยถึงได้ค่ะไหนเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเหรอใช่นี่น่าทานมากเดี๋ยวเราทานอาหารที่นี่เลยแม่ก่อนกลับได้เนาะวันนี้เจอน้อง FC เยอะมากเลยนะพี่ฟิลใช่มันเป็นช่วงวันหยุดแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวนี้แฟนคลับไม่ได้จำเราได้นะจำพ่อแม่ได้เออขอบคุณครับอุ้ยเป็นปวดอ่ะมาเดี๋ยวเราเดินดูฝั่งไหนอีกฝั่งนู้นยังไม่ได้เดินฝั่งนี้เดินแล้วหรอทุกคนดูดูฮาวายนะหลังจากที่ถ่ายรูปกันจนเหนื่อยนะก็ต้องสั่งน้ำมาทานกันนะครับก็ถือว่าดีนะมาที่นี่นะมีชุดให้เช่าแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วมีร้านอาหารนะครับให้ได้ทานกันแล้วเขาจัดมาแบบเป็นโซนญี่ปุ่นเลยของกินก็แบบมาแนวธีมญี่ปุ่นเลยเนาะฟีลว่าเขาเปิดเต็มตัวฟีลว่าเขาจะสวยแน่อันนั้นคือเราเพิ่งเปิดไงอุ้ยอันนี้อร่อยเนี่ยแต่มันไม่ใช่แบบโซดานะพูดง่ายๆว่าโซนนี้แม่ยังเปิดไม่เต็มพื้นที่ยังเข้ามาขายของไม่เต็มที่แต่ก็สวยไว้เดี๋ยวมีโอกาสกลับมาอีกรอบนึงนะให้เขาเปิดเต็มพื้นที่อีกทีนะพี่พิมนะใช่เพราะว่าเขาอยู่ใกล้บ้านเราชั่วโมงกว่าขับรถกันโอ้โหไปเดินวนกลับฝั่งนี้ไหมไปแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นว่ามีอะไรให้เราได้ทำกันบ้างนะครับฝั่งโน้นน่ะที่เดินมาจะมีพวกแบบเป็นเหมือนที่ขี้ตุ๊กตาโดยใช้คนอ่ะใช่คว่ำไปแล้วก็มีเป็นเหมือนโกคาร์ทไฟฟ้าอือแต่ซอยเนี่ยมันเหมือนเป็นซอยหลักเลยนะฟิล์มเนาะอยากถ่ายตรงนี้มากมุมไหนดูร้านอาหารก่อนฮันจิโร่คิทเช่นเฮ้ยถูกใจเขาอีกแล้วอนิเมะอยากถ่ายมุมไหนนะผู้หญิงมาเที่ยวที่นี่ก็ดีนะแม่ลูกๆได้ถ่ายรูปนะเขาก็ชอบกันนะแล้วพวกเราอ่ะก็มาชมบรรยากาศนะคะมาหาที่ใหม่ๆเที่ยวกันนะครับก็น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ลองแวะมาดูได้นะพ่อมองว่าเป็นอีกสถานที่นึงที่น่ามาถ่ายรูปกันนะครับหรือใครมีที่เที่ยวใหม่ๆก็แนะนำคอมเมนต์บอกเราได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูกันนะครับข้อดีของที่นี่คือไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ามานะครับค่ะแล้วก็มีของขายก็อุดหนุนพี่ๆเขานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้ามาแล้วแบบอยากมีรูปสวยๆแบบพี่ฟิล์มน้องฟิลนะก็สามารถเข้าชุดได้นะครับคนละ350ก็ถือว่ากลุ่มนะแม่ใช่ถ้าเด็กก็250ใช่ครับเนี่ยเขาทำปงทำผมมีออปชั่นอะไรให้ครบเลยนะครับรองเท้าด้วยอะไรด้วยนะรองเท้าหนุนแต่เป็นแบบของฟิลก็ใครมาเป็นแบบตะกี้ไหนรองเท้าเป็นแบบไหนครับฟิลอุ้ยเล็บขอบมีแต่เลือกมุมดีๆนะครับจะได้รูปที่สวยมากใช่แล้วก็สวยแทบจะทุกมุมเลยนะใช่เหมือนเขาวางแบบมาแล้วแม่ใช่เนาะแบบตามมุมตามเหลี่ยมเนี่ยแม่ดูข้างหลังดิเห็นไหมเนี่ยฮาราจูกุสวยนะแล้วร้านอาหารร้านเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นร้านทันจิโร่คิทเช่นนะครับนี่สวยนะออกแบบดีมากเลยแล้วทรงบ้านเขาก็เหมือนญี่ปุ่นนะถ้ามองดูดีๆพอใช่นะใช่ครับดูดิเนี่ยคือถ่ายไปฝั่งโน้นเลยเป็นเมืองญี่ปุ่นใช่ไหมเยอะไม่มีอยู่จริงฮะเมื่อกี้บอกว่าไงจะไม่ถ่ายรูปแล้วมันเยอะแล้วพอมาถึงไม่ถึงเดินไม่ถึง59แต่แหละให้หน่อยนี่นอกจากว่าโซนถ่ายภาพแล้วก็อาหารของกินแล้วแม่ยังมีโซนเครื่องเล่นอยู่ด้านในใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอ้พอตกเย็นท้องฟ้าสวยนะวันเนี้ย
ใช่อุ้ยพี่มีขับโกคาร์ทด้วยนะยูกระต่ายมันซิ่งได้เวลาซิ่งได้หนูนี่ใส่เกียร์เล่นโกคาร์ทได้นะทำชาเลนจ์โอ้นี่ใจจะบอกเฮ้ยโนบิชาโนบิชาฝั่งนี้จะมีแบบย้อนมาถามด้วยนะฟิวแล้วนั่งยังยอมถ่ายกับปลาคาร์ฟน่ารักมากสะพานนี้ก็สวยอุ้ยมาดูน้องปลาคาร์ฟแล้วเลยปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟจิ๋วเลี้ยงด้วยนะลูกเลี้ยงเปล่าต้องอยู่ฝั่งนู้นที่เลี้ยงนี่เป็นบาทนี่เราเลี้ยงปลาคาร์ฟนี่ก็ตรงนี้คือบริการตัวเองนะใช่แล้วก็เงินใส่กล่องนะครับแล้วก็เอาอาหารปลาให้ปลาได้เลยนะครับได้ครับเป็น FC อยู่แล้วขอบคุณครับได้ครับซิมาถ่ายรูปเร็วครับขอบคุณครับเอามาเลี้ยงปลากันอุ้ยมีปลาคาร์ฟตัวใหญ่ด้วยไอ้ซิมเลี้ยงเลยน้องพี่จะถ่ายเพราะว่าต้องไปยืนอยู่ตรงโน้นยังไงพี่ฟิล์มปลาที่นี่เยอะไหมเยอะมากแล้วก็ว่ายแบบมาพร้อมกันเหมือนรู้งานเลยนะว่าตรงไหนแบบให้อาหารเนาะใช่เดี๋ยวต่อไปเข้าไปดูโซนเครื่องเล่นดีกว่าได้ไปกันโอ้ทุกคนตอนเย็นก็รู้สึกว่ามันไม่ร้อนนะแถมไฟแบบว่าบรรยากาศอะไรเงี้ยมันดูโอเคนะเดี๋ยวรอบหน้ามาซ้ำตอนเปิดเต็มตัวมาซ้ำมาซ้ำเดี๋ยวเจอเลยเพราะว่าน่าจะสวยนะใช่ไปฟิล์มบอกว่าอยากเล่นเครื่องเล่นละพี่เห็นมันมีหลายอย่างอยู่นะในนั้นอ่ะใช่เฮ้ยอะไรอ่ะมีพวกตู้คีบอะแต่ในนี้เพลงจะดังนิดนึงนะทุกคนตู้คีบมนุษย์เฮ้ยอยากเล่นตู้คีบมนุษย์นี่ไงเฮ้ยมีของรางวัลใหญ่ด้วย200ใครจะเล่นอ้าวน้องวิวเองก็ได้ตู้คีบมนุษย์เหรอนะใช่แม่พี่ฟิล์มบอกว่าจะเอาตู้เย็นกลับบ้านขอให้ได้เออโอ้โหไม่เคยลงเลยไม่รู้ลูกไหนอ่ะลูกไหนตู้เย็นเนี่ยลูกนี้ตู้เย็นเอาละครับเดี๋ยวพอพี่ฟิล์มเล่นเสร็จน้องฟิลต่อใช่ไหมคะใช่แล้วเห็นแล้วเหนื่อยเลยมันต้องไกลหงาเกลเฮ้ยใช้เวลากี่นาทีครับไม่ได้ฮะขอบได้เต็มที่เลยโอเคเอาหมดบ่อเลยนั่งเลยครับนั่งลงพี่ฟิล์มไปเลยที่เขาลงบอกลงลงลงเออเอาเลยเอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกฟิวอีกกอดยังไงอ่ะขาหนีบมาขาขาหนีบด้วยขาไม่มีแรงเขาก็รวมกลุ่มกันเมื่อไหร่เฮ้ยพร้อมแล้วก็ยกขึ้นได้เอออย่างนั้นเลยเอาครับตอนนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดลุ้นกันนะครับนี่เฮ้ยพี่บีมเอามาได้เยอะอยู่เนี่ยอุ้ยเราแอบตื่นเต้นนะเพราะว่ามันจับไม่ได้อะเหรอใช่ความรู้สึกเป็นไงพี่บีมเมื่อกี้ลงไปมันเหมือนจะไม่มีอะไรชอบแต่ว่ามันตื่นเต้นมากก็แบบมันจะหยิบขึ้นไหมเพราะอันนี้ที่ใส่ไปอะเพราะว่ามีอันเนี้ยดีนะถุงมือเนี่ยมันจะทำให้จับได้เยอะใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันจะหลุดมือไงเหรอเอาแล้วรูปเบลตัวตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้วตัวตึงเลยอ่ะตัวตึงนี่คือแน่นเลยอ่ะผ้าตึงๆอ้าวเอาขา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 ช่วยเอาขา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 หนีบไว้ขาหนีบไว้นั่นแหละเอาไม่เอาพี่นะยาวไม่เอาไม่เอาขอเห็นขอเห็นขอเห็นว่ะสามลูกไม่เอานะขาหนีบไปด้วยนะเดี๋ยวโซ่โซ่ยังไม่พออีกอ่ะอุ้ยขาหนีบไว้หนีบไว้หนีบไว้ไม่ได้สักลูกมีฟิวขาเฮ้ยก็ได้เยอะอยู่นะฟิวได้เยอะอยู่นะข้างล่างเลยได้อยู่ครับบอกคนอื่นกับเล่นเองมันความรู้สึกต่างกันจริงๆนะใช่ใช่ไหมใช่เอาวางไว้สิโอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะพันกว่าลูกเอาละครับลุ้นเลยนาโมตัสพี่เขาบอกเอาไปเลยอุ้ยแม่ได้ของเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหถือว่า300นี่คุ้มนะได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะว่ามันสนุกสนุกใช่ครับเล่น2รอบนะครับ300 บาทได้ของกลับไปคือเพียบเลยนะครับ300ได้อะไรกลับไปบ้าง
เรียบเลยคุ้มเลยนะเอาจริงๆเนี่ยดูเดี๋ยวโหลูบงลูบิกก็มาอันนี้อะไรใช้บนรถได้ใช่ครับเนี่ยแม่ได้อะไรฝั่งนั้นนี่ได้แก้วน้ำสองน้ำมันพืชก็มาที่ล้างจานก็มีใช่โอเคถือว่าคุ้มมากแล้วก็ส่วนด้านในก็มีเครื่องเล่นอีกเยอะแยะมากมายแต่เราจะไม่เข้าละเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทานกันแล้วนะครับได้ไปกันโอเคไปเดี๋ยวหาข้าวทานกันโอเคนะตอนนี้พี่ฟิวก็เจอน้องเอฟซีอีกแล้วนะครับยังมาไม่ครบแก๊งมีมาเยอะเลยนะครับน้อง FC นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับธนายอนนะครับรับมีรับมีเอาให้ด้วยให้ด้วยนี่เลยครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปหาไปทานกันดีกว่าพี่ฟิล์มอยากทานอยากทานอะไรก็ได้ที่อร่อยอร่อยได้ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายไปนี่ก็เหอะตุ๊กตาไม่หยุดแล้วฟิล์มคืออะไรถือแฟบใช่ไม่ใช่คนเราใช้เท่านั้นมาถือแฟบอ่ะใช่อย่านะคะร้านไหนร้านนี้เหรอใช่ตะลุมบอลเนี่ยนะตอนนี้เจอน้องเอฟซีอีกแล้วนะครับยิ้มหวานลูกขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายไปเดี๋ยวเราไปหาได้ทานกันก่อนกลับเนาะไปพร้อมเลยชุดญี่ปุ่นไปกินอาหารไทยอันนี้ก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารทานกันดีกว่าแม่อันนี้จะเป็นเหมือนอาหารอีสานเนาะใช่พี่เจนต้องจะทานอะไรกันลูกทานอะไรก็ได้แล้วแต่แม่เลยตำไข่เค็มตำข้าวโพดตำปูปลาตำหมูยอตำไหลบัวทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะไม่เป็นงงเลยโอเคนะตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นอะไรครับลาบหมูค่ะลาบหมูนะครับตามด้วยข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างอันนี้คืออะไรแม่ไส้อ่อนย่างว้าวอันนี้นะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนโอ้แล้วยังเหลืออะไรอีกครับเนี่ยตำซั่วตำซั่วกับปีกไก่ทอดเหลืออีก2อย่างตำซั่วกับปีกไก่ทอดนะครับค่ะเป็นไงบ้างพี่ปิ่มน้องฟิวร้อนมากอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้อนมากอร่อยยังไงนะแม่อร่อยอร่อยแม่เดือนบอกว่าอร่อยนะครับหลังจากที่เรานะคะกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาขับโกคาร์ทกันเพราะเมื่อกี้ก่อนกินข้าวเราจะขับแต่ว่าคนเต็มแต่ตอนนี้โล่งแล้วสนามเป็นของเรายูกะตะก็ยูกะตะเถอะใช่แต่บอกเลยนะว่าเกียร์ก็เอาไม่อยู่หรอกจริงไหนอะติดล่องแน่เอาละครับก็เดี๋ยวพี่ฟิล์มน้องฟิวจะลงไปเล่นโกคาร์ทนะครับตามดูกันนะค่ะแล้วฟิวอ่ะเหมือนแบบถ้าขับรถใหญ่แล้วไม่มองกระจกหลังนี่โดนชนหลายทีนะเดี๋ยวก็เอียงซ้ายเอียงขวาฟิวก็เจอช่วงมุดเลยบังลายเปล่าจริงบังลายมากฟิวนี่ดิฟคิงเลยนะเหรออ่ะสนุกมากเลยใช่ไหมมากโอเควันนี้มาที่นี่คุ้มแล้วกลับบ้านได้กินอิ่มมีขนมหวานได้ลูกกลับบ้านได้มันก่อนกลับเหมือนกันครบจบในที่เดียวยังไงลูกไม่ขึ้นแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเที่ยวกันที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ใช่ไหมบอกเลยว่าคนเขามากันช่วงเย็นเนาะเหมือนมาถ่ายรูปกันก็สวยแล้วก็อีกอย่างก็คือที่เนี่ยมีทั้งของข้าวของหวานแล้วก็มุมถ่ายรูปแล้วก็กิจกรรมที่เราได้ทำเยอะแยะไปหมดใช่อย่างเช่นเมื่อกี้นะคะเล่นโกคาร์ทไปบอกเลยว่าสนุกมากจริงสึกพี่น้องนะคะ แล้วก็ที่เนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างมากแบบครอบครัวก็ถือว่าดีได้มาผ่อนคลายกันด้วยนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยากให้เรามาถ่ายคลิปแนวไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใช่แล้วงั้นสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย